สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งของที่จะมาแกะเล่นแกะลองกันในวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าแอบมีความคาดหวังนะคะแล้วก็แอบมีความตื่นเต้นนะเนื่องจากเราเป็นสาววอกแบรนด์นี้นะคะตั้งแต่สมัยเรียนกันเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าของเลฟลอนนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาออกนะคะเป็นตัวรองพื้นมาใหม่เป็นรุ่น Photo Ready นะคะ Instant Filter Foundation เป็นฟาวเดชั่นในรูปแบบหัวฟองน้ำแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากดูเขาเรียกว่ารองพื้นตัวอื่นของเลฟลอนเนี่ยแอมเคยทำรีวิวแยกไว้แล้วนะคะสามารถย้อนดูกันได้นะแอบมีความเอ็กซ์เพคแล้วก็คาดหวังนะเนื่องจากเราเป็นคนชอบใช้เลฟลอนอยู่แล้วแล้วเลฟลอนทุกตัวที่เคยใช้นะคือเขาติดทนนานดีมากๆนะแต่ว่าของอันนี้เนี่ยเขาเคลมมานะบอกว่าให้งานผิวสวยนะคะเหมือนกับแบบผิวสวยไม่ต้องพึ่งแอปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีฟิลเตอร์ประมาณนี้เนาะซึ่งเราจะมาแกะเล่นแกะลองนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย4สีที่แอมถือตอนนี้นะคะจะมีเบอร์150นะแล้วก็มี210นะคะแล้วก็240 330นะคะ4เบอร์นี้เนี่ยเขาจะมีขายนะคะแบบทั่วประเทศไทยเลยนะสามารถหาซื้อได้ทุกที่นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด14เฉดสีนะคะจะขายใน If and Boy นะแอมได้ลงรูปไปนะคะใน Facebook Page เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดนึงนี่ได้ลงรูปไปนะคะแล้วก็ถามว่าอยากดูรีวิวกันไหมนะคะสรุปว่า142คอมเมนต์นะคะอยากดูรีวิวอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยจะมาจัดให้ในวันนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเราจะพูดกันแบบตรงๆนะแล้วก็ให้ดูกันไปเลยว่าด้านที่ทากับด้านที่ไม่ทามันต่างกันยังไงเนาะเฉดสี240ก็แล้วกันให้ดูลักษณะหัวฟองน้ำนิดนึงนะคะซึ่งเขาจะเป็นหัวฟองน้ำแบบตัดแบบนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นแบบโค้งนะคะก็คือรับกับรูปหน้านะรวมถึงเขาบอกนะคะบอกว่าเจ้าฟองน้ำตัวนี้เนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียหรือว่าเชื้อรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ซ้ำได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการเป็นสิวด้วยนะเวลาที่ใช้นะคะก็จะบิดนะบิดข้างล่างนะคะแล้วก็ตัวรองพื้นจะออกมานะจ๊ะสีประมาณนี้ซึ่งขอปาดตรงผิวตรงนี้นิดนึงนะได้สีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะแกะอีกสีนึงนะคะเป็นสี330นะอู้อันนี้ก็เหมือนจะเข้มกว่าผิวแอมไปนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจกลืนเวอร์มากโอเคที่รักรู้แหละ จะเอาเบอร์330นะคะเกลี่ยกรอบหน้านะแล้วก็เอาเบอร์240นะคะเกลี่ยนะบริเวณกลางหน้าเรากันเราจะใช้การปาดแบบนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆว่าถ้าใครที่แบบอยากลองพื้นนะแอมแนะนำว่าให้ไปที่เคาน์เตอร์ของเลฟลอนนะคะแล้วก็ไปลองปาดบริเวณกรามนะดูว่าเฮ้ยสีผิวของเรามันเหมาะกับสีไหนนะแต่ง่ายดีนะคือมันไม่เปื้อนมือไงฟองน้ำหัวค่อนข้างนิ่มเลยทีเดียวนะคะจะใช้เบอร์240นะคะในการแท็บบริเวณนี้นะบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคือรู้สึกสบายสบายผิวดีนะคะที่รักผิวที่ได้ออกมานะคะอันนี้คือด้านที่ทาแล้วนะคะอันนี้คือด้านที่ยังไม่ได้ทาสังเกตว่าบริเวณเบ้าตาที่ดูไม่เวอร์นะคะฝั่งนี้ก็กลบได้ค่อนข้างดีนะให้ผิวที่ดูเรียบเนียนดีนะคะแต่ว่าไม่ได้หนาโบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แมทชนิดที่ว่าแบบแมทดูแห้งอะไรอย่างเงี้ยยังให้งานผิวที่ดูสวยอยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะทาอีกฝั่งนึงนะจ๊ะใช้สีเข้มก่อนเด้อปาดบริเวณกรามเข้ามานะคะลืมบอกราคาไปว่าเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่580บาทนะทารองพื้นออกมาแล้วเรียบร้อยสังเกตว่าวันนี้งานเป็นงานผิวดีดูไม่หนาไม่โบไม่เยอะเกินนะคะซึ่งเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจ้าไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยนะซึ่งจะให้เพื่อนๆนะคะดูผิวกันใกล้ๆซึ่งผิวคือให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งเขาบอกว่าเจ้ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเทคโนโลยีแบบฟิลเตอร์นะก็คือให้งานผิวสวยสบายผิวนะคะซึ่งปกติเนี่ยเลฟลอนเขาจะเน้นไปทางเรื่องการปกปิดใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ยังให้การปกปิดอยู่นะคะแต่ว่าไม่หนักหรือว่าไม่ได้รู้สึกแบบอึดอัดผิวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยความคุมมันของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะดรอประหว่างวันหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันจ้าทุกคนเราจะมาอัปเดตผิวให้ได้ชมกันนะคะหลังจากที่แต่งหน้าผ่านไปน่าจะแบบ 4-5 ชั่วโมงประมาณนี้นะ
ตอนนี้อยู่กับนางพญาปลวกนะจ๊ะมากินข้าวกันเออหลังเสร็จนะไฟสวยอืมเป็นไงบ้างอะผิวโอเคปะดีนะมันดูมันดูไม่มันไอที่มันเงาๆแล้วมันเป็นแบบไอ้นี่ไงไฮไลท์ไงอืมตกล่องอะไรก็ไม่สีก็ดีไหมแต่สีดีนะสีโอเคอยู่เออต้องไปลองยังต้องไปลองนะจ๊ะลอนอ่ะโอเคเดี๋ยวถึงบ้านแล้วจะมาซับหน้าให้ดูกันนะจ๊ะว่าหน้าจะเป็นยังไงจ๊ะแต่ว่าสีรองพื้นยังไม่ดรอปไม่อะไรทั้งสิ้นนะคือให้ดูผิวดีอยู่นะจ๊ะทุกคนค่ะตอนนี้เรากลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะก็เป็นเวลา1 ทุ่มนะจ๊ะจะให้ดูผิวหน้ากันใกล้ๆนะซึ่งผิวเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ที่แอมทาไปนะคะแต่ว่าให้ผิวแบบฉ่ำๆเออแต่ว่าหน้าเนี่ยแอบมันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับมากไม่ถึงกับแบบเยิ้มจนน่าเกลียดอะไรอย่างงี้นะก็จะมาซับให้ได้ชมกันนะแต่ว่าวันนี้คือไปอีเวนต์แล้วมีคนชมนะว่าผิวสวยเออเราก็งงเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเราจะเป็นคนที่ชอบทารองพื้นที่แมตต์ไปเลยแล้วก็ทาแป้งแมตต์ไปเลยเช่นกันแต่วันนี้ทาแป้งแมตต์เหมือนกันแต่ผิวดูสวยนะคะเพราะว่าเจ้ารองพื้นที่แอมใช้ของเลฟบอนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบฟิลเตอร์นะแล้วก็ทำให้ผิวดูสวยโดยที่เราไม่ต้องใช้แอปแต่คือวันนี้เออนางพญาปลวกนางก็บอกนะว่าแบบเออผิวดูสวยนะอ่ะเดี๋ยวจะซับผิวให้ได้ดูกันนะจ๊ะว่าหลังจากซับแล้วเป็นยังไงนะอืมโอเคให้ดูหน้าใกล้ๆผิวที่ออกมานะคะจะได้ผิวประมาณนี้ซึ่งหน้าวันนี้เนี่ยรองพื้นนะคะไม่เป็นคราบไม่หลุดเลยนะขนาดไม่ได้หนามากหรืออะไรผ่านไปประมาณหูตอนนี้1 ทุ่มแอมทารองพื้นตั้งแต่ช่วงประมาณ10 โมงอ่ะ9 ชั่วโมงแล้วเพื่อนๆเฮ้ยความมันที่ออกมาก็ออกมาไม่เยอะมากนะคะก็ลองไปดูกันนะสำหรับเจ้ารองพื้นของเลฟลอนนะคะที่ทั่วไปเนี่ยเขาจะมีขาย4 สีเนาะราคาเนี่ยอยู่ที่580 บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากไปลองหลายๆสีหรือแบบผิวแทนไปเลยอะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้นะคะที่แบนบอยเพราะว่าเขาจะมีถึง14 เฉดสีนะให้เราเลือกกันนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่ได้ติดตามแอมนะคะทั้งใน Facebook Page นะคะแล้วก็ IG อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย